เคนะทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้ก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้กฎคูลอมนะครับนะในการหาแรงคูลอมนะหาแรงคูลอมในกรณีที่เรามีประจุนี่สิเขียนรูปตามเลยครับเขียนรูปตามให้เสร็จก่อนรูป2นาทีหรือจะไม่เขียนรูปครอบรูปเลยก็ได้นะครับถ้าเธอสามารถครอบรูปได้นะได้รวดเร็วนะครับนะเดี๋ยวจะอธิบายโจทย์ข้อนี้ก่อนคืออะไรก่อนนะครับใครทราบบ้างคืออะไรจากรูปดูจากรูปแล้วคืออะไรทราบไหมนะมีใครตอบได้บ้างมีใครตอบจ้าได้บ้างว่ามันคืออะไรอะไรนะแท่งเหล็กที่มีประจุบวกเดี๋ยวเพิ่มเสียงนิดนึงนะครับการเพิ่มเสียงไมค์นิดนึงเอาละอีกครั้งนะในสิทธิ์อะไรนะครับมันคือแท่งเหล็กที่มีประจุบวกแล้วก็นอนตัดเกี่ยวไว้ใช่แต่ว่ามันยังไม่ถูกหมดนะยังไม่ถูกหมดนะครับนะก็จากรูปก็มองน่าจะมองแบบนั้นถูกป่ะนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอันเนี้ยนะจะเริ่มเลยแล้วกันนะอันนี้เป็นเส้นประจุเนี่ยเป็นเส้นประจุประจุเรียงกันเป็นเส้นครับไม่ใช่แบบแท่งโลหะนะฟังก่อนอันนี้ไม่ใช่แท่งโลหะนะครับก็คือลักษณะประจุเนี่ยเรียงกันเป็นเส้นเราเรียกเส้นประจุนี่สิจดไปนะครับจดไปนะเรียกเส้นประจุอันเนี้ยนะครับเส้นประจุนะจดเสร็จยังเนี่ยเส้นประจุอัดกันเรียงเป็นแนวเส้นตรงนี้นะครับเรียงกันอย่างสม่ำเสมอนะครับเนี่ยเรียงกันไปดูจากรูปแล้วก็มองอยู่วางอยู่ในแนวแกน y ถูกต้องตรงนี้จุดกึ่งกลางของเส้นประจุอยู่ตรงนี้นะครับนะเนี่ยวางอย่างนี้เห็นไหมแล้วก็ตรงนี้คืออะไรนี่สิทราบไหมอะไรทราบไหมครับตอบด้วยคืออะไรใครก็ได้ตอบนะครับประจุบวกมีประจุอะไรครับมีประจุจุดประจุจุดวางอยู่ตรงนี้นะอาจารย์เห็นจุดตรงนี้คือประจุบวกมาขยายความไว้ตรงนี้เพราะถ้าใส่ไปตรงนี้เดี๋ยวมันเละเพราะมันคำนวณยากขึ้นมันเกะกะนะครับนะตรงนี้พิจารณาการว่าเป็นประจุบวกอยู่ตรงนี้นะครับกี่ที่ตำแหน่งนี้นะเห็นไหมนะแล้วเรามีประจุทั้งหมดเส้นประจุตรงนี้เป็นประจุคิวใหญ่เป็นประจุบวกเยอะเลยอาจจะ10คูลอมอะไรเงี้ยเยอะบางเรียงเป็นแนวนี้นะครับมีความยาวค่าหนึ่งอาจจะ1เมตรหรือ2เมตรก็ได้อาจจะเรียงนี้แล้วแต่นะหรือ3เมตร4เมตรแล้วแต่เส้นประจุนะครับแล้วมีประจุทั้งหมดเป็นบวกคิวใหญ่ตัวนี้นะแล้วนี่10มีประจุคิวเล็กนะวางบนแกน Z นะครับอยู่ที่ตำแหน่งนี้นะเราต้องการหาอะไรทราบไหมใครตอบได้บ้างคิดตามไหมครับทุกคนนะเรียนแบบนี้อะไรนะครับใช่เราต้องการหาแรงที่ประจุคิวใหญ่เนี่ยเนี่ยทั้งเส้นเลยเนี่ยทั้งให้ดีนะทุกคนเราต้องการหาแรงประจุทั้งเส้นเลยเนี่ยนะครับเนี่ยทุกประจุในบนเนี่ยเนี่ยทุกประจุที่อยู่ที่วางอยู่ในนั้นเนี่ยเนี่ยทำต่อประจุนี้ที่ตรงนี้เข้าใจไหมครับอาจารย์พูดว่าอะไรไปลองอธิบายได้คืออะไรครับทบทวนนี้คืออะไรเป้าหมายคืออ่านิสิตตอบไปเลยใครก็ได้ตอบไปเลยหาแรงที่อะไรนะครับประจุทั้งเส้นฮะคิวใหญ่ถือว่าทำต่อประจุอะไรครับประจุคิวเล็กตรงนี้นะครับคิวเล็กตรงนี้ซึ่งวางอยู่ทับตำแหน่งบนแกน Z นะโอเคไหมครับเราต้องรู้เป้าหมายแล้วก่อนเราต้องการหาอะไรก่อนเดี๋ยวเราค่อยลงมือกันนะ
อันนี้เป็นการเรียนรู้ใหม่ของนิสิตวันนี้นะครับว่าจะคิดยังไงถูกป่ะเออประเด็นคือเราจะทำยังไงดีเดี๋ยวเราใช้กฎคูลอมช่วยนะครับนิสิตทำไงดีสมมติว่าตรงนี้วางอยู่ที่จุด P จุด P นะครับจุด P กำหนดเพิ่มเติมก่อนจุด P แล้วก็กำหนดให้เจ้าอะไรครับเส้นประจุทั้งเส้นเลยนะทั้งเส้นเลยนะทั้งเส้นเลยนะครับใครมีคำถามอะไรให้ถามให้ทันทีนะให้ประจุทั้งเส้นนี่ยาวยาวยาวเท่าไหร่ดีนี่คือยาวเท่าไหร่ดีโดยทั่วไปเขากำหนดเป็นในนั้นครับเป็นไออะไรนะเป็นตัวแปรนะเป็นเป็น L ใช่เป็น L ผมขอใช้ L ใหญ่เลยนะครับนะใช้ L ตัวใหญ่เลยนะนะเอาตัวใหญ่เลยก็คือความยาวของทั้งเส้นคือขนาดความยาวของทั้งเส้นฟังให้ดี L ใหญ่นี่คือขนาดความยาวของทั้งเส้นนะครับแล้วก็ให้จุดประจุตรงนี้นะครับขึ้นไปอยู่สูงจากจากพื้นหรือจากระนาบ x y ขึ้นไปเป็นระยะอันนี้ก็นิยมให้เป็นตัวแปรเหมือนกันให้เป็นอะไรสักตัวนึงนะครับเราไม่นิยมคิดเป็นตัวเลขมันจะยุ่งยากนะครับนะก็ให้เป็นตัวอะไรดีที่จะถนัดก็เป็นตัว A แล้วกันนะครับระยะ A แล้วกันนะระยะ A เนี่ยระยะ A วัดจะขึ้นไปข้างบนโอเคไหมนะครับทีนี้จุดเริ่มต้นเนี่ยเราจะทำยังไงดีจะเริ่มคิดยังไงดีนี่สินะมันมีอยู่ประมาณ3สเต็ปเดี๋ยวอาจารย์สอนสเต็ปที่1ก่อนสเต็ปที่1ก่อนเรากำลังจะหาแรงที่ประจุอะไรครับประจุ Q ใหญ่ทั้งหมดนี่นะถูกไหมทำต่อประจุตรงประจุ Q เล็กถูกไหมครับทุกคนนะทีนี้นิสิตจะทำไงอ่ะขั้นแรกนะเราจะยืนประจุตรงไหนดีเราต้องยืนอยู่บนนี้แน่ๆหรือว่าเราต้องอยู่บนนี้แน่ๆแล้วถูกไหมถูกไหมแล้วมองไปที่ประจุตรงนี้ถูกไหมทีนี้เราจะยืนตรงไหนอะฮะตรงไหนนะยืนตรงกลางได้ไหมตรงกลางตรงนี้เหรอตรงกลางตรงนี้ไม่เหมาะเพราะมันยังไม่ทั่วไปนะยังไม่ทั่วไปเราต้องหาตำแหน่งยืนที่ทั่วไปก่อนที่ไม่ระบุถ้าตรงกลางตรงนี้นี่สิอาจจะเข้าใจผิดได้เข้าใจไหมครับเพราะว่าประจุมันเรียงอยู่เต็มไปหมดเลยตรงนี้เห็นปะถูกไหมฝั่งนี้ด้วยถูกไหมครับนะตรง L02 ครับตรงนี้ L03 กับ 3L03 ก็อยู่แถวนี้ใช่ไหมประมาณแบบ1ใน4ของ1ใน4เดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงนะก็คือเอาง่ายๆคืออยู่แถวนี้ใช่ไหมประมาณนี้ป่ะได้ไหมใช่ครับสมมติจะเลือกประมาณนี้นะนะรู้จุดตรงนี้ก่อนนิสิตดูให้ดีนะครับนี่นะเดี๋ยวเวลาทำโจทย์ก็ทำเหมือนนี่เลยนะครับดูให้ดีก็เลือกจุดแถวนี้ก่อนนะเลือกจุดยืนก่อนนี่แหละครับฮะว่าไงมีชีเลียนนะครับอะไรนะไม่มีชีเลียนครับไม่มีสอนสดแล้วไม่มีฟังในนี้เลยนะครับฟังในนี้เลยไม่เข้าใจถามได้เลยนะครับตรงนี้การเลือกโลเคชั่นก่อนเลือกตรงนี้เป็นจุด A ก่อนจุดยืนก่อนนี่จิตดูไปเรื่อยๆถ้าไม่เข้าใจถามทันที A ก่อนนะโอเคไหมครับนะแล้วเรามองไปที่ตรงนี้ประตูถูกป่ะอย่างนี้น่าจะเกิดแรงหรือแรงผลักนี่เสร็จดูดิเราเลือกประจุอยู่แถวนี้ก่อนนะก็ที่เราเรียนรู้มาแล้วเนื่องจากว่าไอ้จุดทุกจุดบนเนี่ยนะครับมันเป็นประจุบวกทั้งหมดถูกไหมนี่สิยืนตรงนี้ก็มีประจุอยู่แถวนี้ถูกไหมถูกป่ะต้องเป็นประจุบวกแน่นอนนะครับเรายืนตรงนี้เรามองไปที่ประจุตรง P เราบวกใช่ไหมเราบวกใช่ไหมครับแล้วเขาบวกเกิดแรงอะไรแรงผลักแน่นอนถูกแล้วแรงผลักเขาต้องไปทิศนี้นะครับ
เขียนไปงี้ก่อนดูนะจินตนาการไปงี้ก่อนแรงผักก่อนผมจะเขียนรูปให้มันชัดเจนสวยๆนะครับให้นิสิตดูเป็นตัวอย่างแล้วก็ไปทำตามนะครับนะดูเป็นตัวอย่างแล้วทำตามง่ายมากเนี่ยแล้วก็จะอยู่แนวนี้เนี่ยถ้าเรามองมาจุดอยู่ตรงนี้นะทีนี้คำถามต่อไปคือว่าคำถามต่อไปคือว่าไอ้ประจุตรงเนี้ยเท่าไหร่ตรงเนี้ยตรงที่เรายืนอยู่เนี่ยมีค่าความเราจะหามันยังไงประจุตรงเนี้ยเนี่ยนิสิตถามไงทั้งเส้นเป็นประจุคิวใหญ่ถูกป่ะถูกไหมครับนะทีนี้ทิศต่อไปของเราก็คือว่าให้เราพิจารณาประจุเล็กน้อยตรงนี้ก่อนนะครับประจุเล็กน้อยตรงนี้ดูนะอย่าพริบตานะทุกคนดูนะครับนะตรงตำแหน่ง A ตรงนี้แหละมีประจุเล็กน้อยอยู่นะครับนะเดี๋ยวผมเขียนเข้าไปตรงนี้เลยนะครับประจุเล็กน้อยกำหนดระยะสั้นๆขึ้นมาระยะหนึ่งตรงนี้ระยะสั้นๆขึ้นมาระยะนึงตรงนี้นะนี่ระยะตรงนี้เป็นระยะสั้นๆที่ครอบครองประจุอยู่ส่วนหนึ่งนิดหนึ่งระยะตรงนี้นี่ชื่อระยะอะไรดีสั้นๆนี่จะดีเลยเรามาตั้งชื่อก่อนชื่อระยะอะไรดีโนชื่อเป็น dy เป็นระยะสั้นๆนะเพราะว่าประจุมัน y ในแนวแกน y ถูกไหมระยะนี้เรียกว่าระยะ dy ตรงไอ้ dy ตรงนี้ความหมายคือว่ามันสั้นมากๆน้อยมากๆแต่ว่าถ้าเราเขียนเล็กๆงานเราเรียนไม่ได้ถูกไหมครับเรามองไม่เห็นมันถูกไหมเพราะนั่นตรงระยะตรงนี้ไม่ต้องสนใจความยาวมันในทางเลขาคณิตไม่ต้องสนใจมันน้อยมากๆนะครับนะแต่ว่าเขียนให้มองให้เห็นนะครับตรงนี้โอเคไหมเรียกระยะสั้นๆว่า dy จดไประยะสั้นๆนะครับนี่คือเสร็จยังคำถามของอาจารย์ตรงนี้มีประจุอยู่ไหมคิดตามครับมีประจุอยู่ไหมมีหรือไม่มีต้องมีแน่ๆแล้วเพราะว่าเส้นประจุไงแต่มีเท่าไหร่ครับมีเท่าไหร่ประจุตรงนี้มีประจุเท่าไหร่มีประจุน้อยเป็น dq ถูกต้องนะเราเรียกว่ามีประจุน้อยเป็นบวก d อะไรครับ dq นี่นะถ้าทั้งหมดการใช้ q ใหญ่ถูกไหมครับนี่ทั้งหมดการใช้ q ใหญ่ถูกไหมนะแต่ถ้าประจุน้อยตรงนี้เป็นบวก dq การใช้ dq ตรงนี้เห็นไหมครับนะตรงนี้เอาละโอเคนะครับเพราะฉะนั้นไอแรงที่ประจุตรงเนี้ยนะครับออกแรงทำต่อประจุคิวเล็กตรงนี้เท่าไหร่ครับแรงตรงนี้เท่าไหร่แรงเท่าไหร่ตอบดิแรงเท่าไหร่ใช่แรงทั้งหมดไหมไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าอะไรครับมันแค่คิดประจุตรงนี้นิดเดียวเองถูกไหมมันยังไม่ใช่แรงทั้งหมดนะอันเป็นแรงไม่น้อยตรงนี้ชื่อแรงอะไรดีอันนี้คือแรงอะไรดีตั้งชื่อดิชื่อแรงอะไรดีอะไรนะใช่ df ถูกต้องเราเขานิยมตั้งเป็นชื่อ df เป็นแรงไม่น้อยตรงนี้ df นี่แรงไม่น้อยเหมือนกันถูกป่ะเนี่ยโอเคไหมครับนะโอเคนะแล้วเราเลือกให้ไอ้ตำแหน่ง a เนี่ยนะครับอยู่ห่างจาก origin ตรงนี้เป็นระยะ y นะครับตรงนี้ให้เป็นระยะ y นะครับดูให้ดีนี่นะเป็นระยะ y วัดจากออริจินมาตรงนี้ออริจินวัดมานะครับตรงนี้เป็นระยะ y นี่จะเขียนรูปทันไหมตรงนี้เขียนรูปทันทุกคนยังเขียนรูปทันทุกคนยังมีใครจะถามอะไรไหมถ้าเงียบก็คือรู้เรื่องหมดนะเอาละคราวนี้เรามาจะสอนหาแรงนี้ก่อนเวกเตอร์แรงนี้ก่อนเนี่ยแรงเนี่ยหายังไงโอเคป่ะพูลอม df คืออะไรครับ df ไอ้สิมาดูกันได้เลยครับ
ก็เอาขนาดมันก่อนขนาด DF ขนาด DF นะนะนะทิศไรเอ่ยทิศไรเอ่ยตรงนี้ทิศอะไรครับทิศไรเลยทิศไรดูจากรูปได้ทิศไรครับต้องใช้เวกเตอร์อะไรแน่แล้วนี่จุด A นี่จุด P ต้องใช้เวกเตอร์อะไรครับแน่แล้วเดี๋ยวเราต้องเดี๋ยวเราต้องสร้างเวกเตอร์นี้ถูกไหมนี่สิเดี๋ยวเราต้องสร้างเวกเตอร์นี้ถูกไหมถูกไหมครับเพราะใช้อะไรครับ AP ถูกต้องAP โอเคนะตรงเนี้ยตรงนี้ใช้ความรู้เดิมที่สอนไปนะครับนะโอเคป่ะต่อไปสอนหาพาร์ทนี้ก่อนพาร์ทนี้ก่อนขนาดมันก่อนเท่าไหร่ก่อนก็ให้นิสิตมองเจ้า Q1 เป็นบวก Q นะครับเพราะฉะนั้นขนาด Q1 เท่าไหร่ขนาด Q1 ตอบเลยขนาด Q1 เท่าไหร่ครับตอบครับก็คือ Q บวกให้ Q2 ก็แล้วกัน Q2 เป็นบวกดี Q นะ Q2 คือประจุตรงนี้นี่มองไป Q2 ซะนะครับมองไปประจุ Q2 ซะนะครับโอเคป่ะเพราะฉะนั้นขนาด Q2 เท่าไหร่ครับขนาดของบวก dq มันก็คืออะไรเลยครับก็คือ dq ไปเลย dq ไปเลย dq ไปเลยถูกไหมถูกไหมเดี๋ยวระยะห่างก็ใช้ไปตรงนี้ระยะห่างใช้ขนาดของเวกเตอร์ ap ap เป็นระยะห่างนะครับ ap เป็นระยะห่างนะครับนะทีนี้ไอ้มาสร้าง df กันก่อนนะครับสร้าง df กันก่อนขนาดก่อนนะทุกคนดูนะครับ df เท่าไหร่df เท่าไหร่ครับขนาดพอเห็นแล้วเห็นแค่นี้นะไอตัวเนี้ยก็คือความหมายเดียวกันนะครับ absolute คือตัวนี้แหละนะครับนะคืออะไร k fq1 fq1 fq2 ถูกไหมที่เราเรียนไปแล้ววันก่อนนะใช้ไอเดียตรงนั้นครับทุกคนอันนี้ก็คืออ้างอะไรครับคูลอมนะขนาดของมันหารด้วยอะไรเข้าไปขนาดเวกเตอร์อะไรครับขนาดของเวกเตอร์ AP กำลัง2ถูกไหมเคลียร์ตรงนี้ก่อนครับได้อะไรก็เป็น K ถูกไหมอิสิทแทนขนาด Q1 คืออะไร Q ขนาด Q1 คือ Q ขนาด Q2 คือ DQ ไอ้ตรง DD นี่เขียนไว้ท้ายสุดใช่ไหมนะครับนะเพราะเป็น DQ ถูกไหมนะครับเราหาด้วยอะไรเข้าไปหาอะไรครับเร็วเอ้ยอย่าเพิ่งเอานี่ก่อนนะครับเอานี่ก่อนถูกไหมถูกไหมถูกไหมครับนี่สิผมคายก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาดูเวกเตอร์ทีหลังโอเคป่ะเดี๋ยวค่อยมาดูเวกเตอร์ทีหลังอีกทีนึงตรงนี้นะตรงนี้แทงไปก่อนนะโอเคป่ะครับเอาละทีนี้ไอ้ตรง dq ตรงเนี้ยนิสิตต้องเปลี่ยนนะครับให้อยู่ในรูปของ q ใหญ่กับ l ก่อนแล้วก็ dy ตรงนี้นะสมมติว่าให้ประจุกระจายอย่างสม่ำเสมอนะเห็นป่ะนิสิตทราบไหมว่าไอ้ dq ตรงเนี้ยมันสามารถเขียนในเทอมของ q l แล้วก็ dy ยังไงนะครับนะดูนะดูความสัมพันธ์ระหว่าง q นะครับ lแล้วก็อะไรครับแล้วก็ dq แล้วก็อะไรครับ y s สี่ตัวสัมพันธ์ยังไงสี่ตัวนี้ที่ทราบไหม q ต่อ l อัตราส่วนระหว่างประจุต่อความยาวนิสิตใช้ประจุทั้งหมดดูให้ดีนะครับนิสิตใช้ประจุทั้งหมดก็คือ q ใหญ่ถูกไหมหารด้วย lหารด้วย L นะมันต้องเท่ากับอะไรแน่ๆแล้วมันต้องเท่ากับอะไรครับคิดได้แล้วครับต้องเท่าอะไรนะมันต้องเอาอะไรครับเอาประจุน้อยๆตรงนี้หารด้วยระยะสั้นๆตรงนี้ถูกไหมถูกไหมต้องเอาประจุน้อยๆตรงนี้ขนาดของมันนะหารด้วยระยะสั้นๆตรงนี้อัตราส่วนเท่าเดิมเพราะว่าประจุกระจายอย่างสม่ำเสมอ
ถามไหมถามไหมตรงนี้ต้องเป็นอะไรครับขนาด DQ ต่ออะไรต่อ L เอ้ยต่อ sorry ต่ออะไรครับต่อ D อะไรต้องต่อ DY ถูกต้องต่อ DY นะโอเคไหมครับตรงนี้เนี่ยสามารถนิสิตหา DQ ได้อะไรครับ DQ กับสเต็ปนี้ได้อะไรครับได้ได้ได้ตรงไหนตรงไหนก็ตอนนี้เราพิจารณาอัตราส่วนระหว่างประจุต่อความยาวถูกไหมนิสิตฟังให้ดีเราดูอัตราส่วนนี้อยู่ถ้านิสิตใช้ Q ต่อ L เนี่ยอัตราส่วนมันคงที่ว่า Q ต่อ L เนี่ยต้องเท่ากับอะไรครับประจุทั้งหมดต่อความยาวทั้งหมดมันต้องเท่ากับประจุตรงนี้ต่อความยาวสั้นๆตรงนี้ถูกไหมเก็ตไหมผมได้ถามเมื่อกี้เก็ตไหมเข้าใจไหมครับประจุทั้งหมดเนี่ยนะต่อความยาวทั้งหมดอัตราส่วนเนี้ยนะต้องเท่ากับประจุตรงนี้ต่อความยาวสั้นๆตรงนี้ต้องเท่ากันด้วยอัตราส่วนต้องคงที่เพราะว่าประจุกระจายอย่างสม่ำเสมอนะเห็นป่ะตรงนี้โอเคนะเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้โอเคปุ๊บแล้ว DQ เท่าไหร่ครับจากตรงนี้ DQ DQ จากสมการตรงนี้นิสิตได้ DQ เท่าไหร่เขียนไหม DQ แล้วก็ Q ส่วน L ถูกไหมแล้วก็ D อะไรครับ DY นะนะโอเคนะครับตรงนี้โอเคไหมเอาละเราค่อยๆทำกันไปครับตรงนี้วางไปก่อนวางไปก่อนก็เป็น KQนะนิสิตวางแทน DQ ลงไปครับทีนี้แทนลงไปปุ๊บ Q ใหญ่อยู่ตรงนี้นะถ้ามีหารอยู่ข้างล่างก็อยู่ตรงนี้ R อยู่ข้างล่างแล้วก็ตรงนี้นิสิตฟิกไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนึงกำลัง2ถูกไหมแล้วก็ D อะไรตรงนี้ D อะไร DY ถูกไหมโอเคนะโอเคนะอันนี้เฉพาะอะไรเฉพาะขนาดก่อนแค่นี้ก่อนต่อไปนะครับจะสอนหาเวกเตอร์ AP เวกเตอร์นี้นะซึ่งเราเรียนมาแล้วโอเคนะครับทีนี้ที่มาดูจุด A พิกัดคืออะไรจุด A โคออร์ดิเนตของจุด A คืออะไรครับ x เท่าไหร่ x 0ป่ะ x 0 y อะไรครับ y คือ y นะครับฟังให้ดีนะ x เป็น0นะครับพิกัดตรงนี้นะเพราะจุดอยู่เป็นแกน y ถูกไหม y คือ y เลยนะ y คือ y เลยนะถูกไหมครับ z คืออะไรตอบ z คืออะไรครับ0ด้วยถูกต้อง0จบจบนี่โคออร์ดิเนตของจุด A ถูกไหมต่อไปนี่สิมาดูพิกัดของจุด B จุด P ครับจุด P พิกัดคือx เท่าไรครับ x 0จุดเป็นแกน z 0ครับ0 0นะ y 0ได้ไหม0ด้วย0ด้วยนะครับ0ด้วยนะ0ด้วย z เท่าไรครับวัดขึ้นเป็น a ถูกป่ะนะพิกัดมันจะเรียง x y z ก็เป็น a ตรงนี้เรียบร้อยช็อตนี้นะช็อตนี้นะเรียบร้อยนะโอเคนะทุกคนเอาละคราวนี้อาจารย์ก็มาสอนพวกเธอสร้างเวกเตอร์ AP สร้างเวกเตอร์นี้ครับสร้างเวกเตอร์ AP นี่สร้างเวกเตอร์ AP เห็นไหมเวกเตอร์นี้ทุกคนเห็นยังจุดเริ่มต้นที่ A จุดปลายที่ P นะมาดูต่อครับได้อะไรโอเคก็AP พิกัด x ก็ต้องเอา a ตั้งถูกไหมเอ้ย p ตั้งถูกไหมก็0ลบอะไรครับ0ลบ j บวก a จุดปลายตั้งก่อนลบอะไรสักอย่าง k ตั้งร้อยก่อนถูกไหมลบด้วยอะไรตรงนี้ตอบ0ไหมลบด้วย0ลบด้วย0ถูกต้องตรงนี้ลบด้วยอะไรครับ
ลบด้วย y ถูกไหมลบด้วย y นะครับนี่นี่ศูนย์ลบด้วย y นะครับสุดท้ายก็อะไรครับ a ลบด้วยอะไร a ลบด้วย0ถูกต้อง a ลบด้วย0นะวันนี้ที่ไล่ก็ทำแบบนี้แหละนะครับง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับทำนี้ทีนี้มาไล่ตรงนี้จบไปเลยบรรทัดนี้ให้จบไปเลยบรรทัดนี้ได้จบไปได้เลยครับเทอม i 0ยัง0ยัง0แล้วไม่ต้องเขียนแล้วนี่เหลืออะไรครับลบ y เหลือลบ y j เลยแล้วตัวเทอมหลังเหลืออะไรบวก ak โอเคก็เป็นอะไรครับก็เป็นลบลบ y j นะครับเขียนให้สวยงี้แล้วก็บวกอะไรนะบวกอะไรครับบวกบวก ak เรียบร้อยโอเคไหมครับถึงตรงนี้ปั๊บขนาดมาแล้วขนาดได้อะไรครับขนาดของมันความยาวเท่านั้นเลงมันเท่านั้นความยาวเท่านั้นเท่าไหร่ครับรูท y กำลัง2บวกครับ a กำลัง2ได้ถูกไหมเรียบร้อยนะมาถึงตรงนี้แล้วทุกคนตรงนี้มีใครมีคำถามไหมมีใครคำถามไหมครับไม่มีนะมีป่ะเพราะฉะนั้นไอ้ AP กำลัง2คืออะไร y กำลัง2มันก็คือได้ y เลยครับ y กำลัง2บวก a กำลัง2เลยถูกไหมสบายแล้วเห็นป่ะสบายแล้วตอนนี้นิสิตกดแพ็กมาตรงนี้ครับนี่แทนลงไปตรงนี้นะแทนตรงนี้นะดูดีอาจารย์แทนลงไปนะครับจดสวยๆนะครับเลคเชอร์นะอย่าดูอย่างเดียวนะเขียนตามไปด้วยครับ k q q d y เดี๋ยวใหม่แป๊บนึง k q q d y d y นะก็ l ถูกไหมแล้วอะไรตามตรงนี้ต้องมีวงเล็บละ y กำลัง2บวกนะครับบวกA กำลัง2นี่โอเคไหมทุกคนเรียบร้อยนะเอาละทีนี้สอนหาตัวนี้เห็นเปล่านะครับตอนนี้เราได้นี่แล้วตอนนี้เราได้ขนาดอะไรมาแล้วเราได้ขนาด DF มาแล้วอย่าลืมนะครับตรงนี้จะได้มาแล้วนะนิสิตได้ตรงนี้มาแล้วนะครับได้ขนาดมันยาวเท่าไหร่มาแล้วนะต่อไปสอนหาตัวนี้เวกเตอร์1หน่วยนะครับเอาละมาดูกันนะ AP เท่าไหร่เรียนแล้วเร็วช่วยจานตอบมาเร็วได้อะไรครับนิสิตได้อะไรเร็วนิยามมันคือเวกเตอร์ AP หาได้อะไรครับนี่หาในขนาด AP ถูกไหมเราเขียนนิยามของก็ได้แล้วเราวางไปตรงนี้ครับฟึบสวยๆวางไปได้ไล่เร็วนี่อยู่นี่เห็นป่ะมาวางใช่หาได้เลยครับหาได้รูทนี่ถูกไหมก็เป็นอะไรครับลบ yj บวกอะไรครับบวกak แล้วในสิทธิ์หารด้วยสแควร์รูท y กำลัง2บวกอะไรครับบวก a กำลัง2นะครับนะเห็นป่ะปุ๊บมาแล้วครับนะเพราะตอนนี้เราได้ครบแล้วเราทราบส่วนนี้นะฟังให้ดีนะเราทราบส่วนนี้แล้วในสิทธิ์แทนลงไปครับหา df เวกเตอร์ df อันนี้ต้องเขียนเป็นรูปให้อยู่ในรูปเวกเตอร์ df นะดูนะครับเพราะฉะนั้นมาดูต่อพร้อมกันเร็วได้อะไรแพ็คลงไปเลยแล้วทั้งแพ็คยกมาเลยครับจานวางให้ดูก่อนดูนะนี่ยกนี่มาเลยทุกคนแทนไปตรงนี้นะครับแล้วยกนี่มาแทนไปตรงนี้เขามี2ส่วนนะครับวางให้ดูส่วนแรกก่อน k q เล็ก q dy นะครับโอเคป่ะ l แล้วก็
y กำลังสองบวกครับ a กำลังสองนะนะโอเคไหมอันนี้คือส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองพาร์ทที่เป็นเวกเตอร์ยกมาครับเป็นไรลบ yj บวก ak ไหมหารด้วยอะไรเข้าไปครับนิสิตหารด้วยอะไรเข้าไปรูทรูทตรงนี้รูทตรงนี้ y กำลังสองบวกเลยครับบวก a กำลังสองสนุกละนะโอเคนะเอาละจะขอลบตัวนี้ทิ้งนะทุกคนผมขอลบตัวนี้ทิ้งก่อนเกะกะนะครับนะขอลบตัวนี้ทิ้งก่อนตัวนี้ทิ้งก่อนเอาละนะครับนะโล่งๆโอเคไหมครับตอนนี้เรามาถึงจุดที่เราจะหารูปเวกเตอร์แล้วโอเคป่ะตรงนี้เคลียร์ก่อนได้อะไรครับนิสิตดูได้กระจายได้ไหมไอ้เทอมเนี้ยข้างล่างมันควรอยู่ถูกไหมอุ้ยเทอมนี้เนี่ยเทอมนี้ดูนะครับอันนี้กำลังอะไรนิสิตดูดิแล้วนี่อ่ะแล้วนี่กำลังอะไร1/2ถูกไหมไอ้รู้นี่คือกำลัง1/2นะเห็นโฟกัสตรงนี้ก่อนไอ้เทอมเนี้ยดูนะตรงนี้ตัวนี้มันคือ y กำลัง2บวก a กำลัง2ถูกไหมแล้วมันคูณอยู่กับอะไรครับ y กำลัง2บวก a กำลัง2ยกกำลัง1/2ไอ้ตรงนี้เดี๋ยวคูณกันได้อะไรออกมาครับก็เป็น y กำลัง2บวก a กำลัง2เอากำลังบวกกันถูกไหมก็เป็นกำลังอะไรนะ3/2ถูกต้องถูกต้องถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับสามารถเขียนให้มันสั้นลงนะครับก็เป็น kqq นะแล้วก็ทีนี้จะสอนเทคนิคการเขียนในรูปในฟอร์มใหม่คณิตศาสตร์นะครับนะอันนี้นักศิษย์ล่อลงไปก็เป็นอะไรครับก็เป็น l ยังอยู่นะ l ตรงนี้เป็นอะไรครับครับถามก่อนแต่เราสามารถตอบแบบนี้ได้ไหมไม่โนยังไม่ถึงคำตอบนะยังนะอีกไกลเลยแหละนะครับอีกไกลเลยวันนี้แต่ไม่เกินเที่ยงครึ่งเดี๋ยวสิดูไปเรื่อยก่อนนะดูไปเรื่อยก่อนสงสัยอะไรถามมาเลยนะครับสงสัยอะไรถามมาเลยตรงนี้ทุกคนโอเคยังโอเคนะเฉพาะข้างล่างคุยกันนะทุกคนดูก่อนนะเฉพาะเทอมนี้คุณเทอมนี้นะครับโอเคไหมพันจานแทนตรงนี้ได้อะไรตอบเร็วตอบเนี่ยทางนี้ได้แล้วนะก็เป็น y กำลัง2บวกนะครับบวก a กำลัง2ยกกำลังนะเสร็จ3/2ทีนี้ไอ้ตรง dy ตรงนี้อย่าเพิ่งเขียนมาตามมันอย่าเพิ่งเขียนมาครับเขียนไว้ท้ายสุดจำหลักไว้หลักคณิตศาสตร์เขียนไว้ท้ายสุดตรงนี้นะพันเขียนไอ้นี่มาก่อนนี่สิเขียนนี่มาก่อนนะดูนะอย่าพิบตาดูนะครับเขียนให้ดูก็เป็นนี่ดูนะครับก็เป็นลบ yj นะบวกอะไรครับบวกอะไรนะบวก ak แล้วก็ตรงนี้ลากไปนะครับแล้วสุดท้ายตามด้วยอะไรสุดท้ายตามด้วยอะไรเร็วตอบเร็วยังขาดไปตัวนึง dy dy ถูกต้องได้ dy นี่นี่ dy สวยงามสวยงามนะโอเคไหมครับไอ้สิดูนะครับตอนนี้ออกมารูปนี้แล้วไม่ง่ายนะกว่าจะได้มานะทันกันตอนนี้การลบตรงนี้นะครับแต่ผมจะลบตรงนี้ทิ้งนะลบนะนี่ลบก่อนโอเคละเอาละคราวนี้เดี๋ยวจะแบ่งเป็น2เทอมนะครับนะพิสิทธิ์ดูว่าตอนนี้มันน่าจะมีแรงอยู่ในแนวไหนครับ2แนวดูตรงไหนดูตรงไหนนะนี่อยู่ในแนวเลยครับ
แนว J กับแนวอะไรครับแนว K หรือแนว Y กับแนว Z ถูกไหมถูกไหมมันไม่มีแนว I ถูกป่ะถูกป่ะทุกคนฟังให้ดีตอนนี้ถ้าอยู่ในรูป I กับ I J บวก K เนี่ยแปลว่าเดี๋ยวแรงอยู่ในแนว Y กับแนวอะไรครับแนว Z เนี่ยโอเคป่ะครับตอนนี้โอเคไหมทีนี้สเต็ปต่อไปอาจารย์จะแบ่งเป็น2เทอมเถอะแบ่งเป็น2เทอมกระจายเป็น2เทอมนะกระจายเป็น2เทอมเพื่อมันง่ายนะจะเลือกเทอมแรกว่า df y ก่อนนี่แรงน้อยๆแกน y ก็คือเทอมนี้ดูนะก็คือเทอมนี้นะครับนะเนี่ยดูเลยเขียนให้ดูก็เป็นลบอะไรก่อนลบลบออกข้างหน้าเลยลบข้างหน้าเลยลบนะครับระยะดีกับระยะดี k q q y แล้วข้างล่างอะไรครับข้างล่าง l แล้วก็อะไรครับ y กำลัง2บวกอะไรครับ a กำลัง2ยกกำลังเศษ3ส่วน2ครบยังครบยังครบยังดูดิครบยังครบยังครับดีใจที่มีครบยังตอบครบยังขาดอะไรไป dy ครับ dy ขาด dy ด้วยแล้วขาดไอเวกเตอร์ j นี้ด้วยถูกป่ะขาดไอ้2ตัวนี้นะแต่ว่าเขียนนี้ก่อนนะครับนะก็เป็น dy แล้วก็ j ไว้ข้างหลังโอเคยังทุกคนจะแบ่งเป็น2ตัวนะแบ่งให้ df ได้เป็น2ตัวเนี่ยเป็น2เทอมก็คือมีเทอม df ในแนว y กับ df ในแนวอะไรในแนว z ทีนี้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมาช่วยการดูก่อนเร็ว df ในแนวแกน z อะไรตอบได้เร็วฮะนี่สิช่วยหน่อยเร็ว q เห็นแป๊บนะอะไรครับ k q q a ถูกต้อง aแล้วดีอะไรเลยเอาให้จบเลย dy ถูกไหม dy นะข้างล่าง l แล้วอะไรครับ y กำลัง2บวกอะไรครับบวกอะไรนะบวก a กำลัง2ยกกำลังเศษ3ส่วน2จบยังต้องมีอะไรด้วยถูกต้องมันต้องมีนี่ด้วยนะไม่มีไม่สวยงามต้องมี k ด้วยนะครับระบุทิศทางว่าวันนี้ติดตามด้วย kเรียบร้อยโอเคนะครับนะโอเคไหมสเต็ปต่อไปนะครับจะสอนหาแรงในแนว y ก่อนนะอันนี้สิจดตรงนี้เสร็จยังครับตอบด้วยไม่มีเสียงผู้หญิงเลยอ่ะเสร็จกันยังทุกคนถ้าไม่ตอบแล้วโอเคนะมีใครถามในตรงนี้ไหมมีใครถามอะไรตรงนี้ไหมข้างหน้าตัวลบเจนี่คือนี่ลบอยู่ตรงนี้ลูกนี่อาจารย์ยกข้างหน้าเลยออกนอกเลยนะมันเกะกะโอเคป่ะเทอมหลังมีปัญหาอะไรไหมดูนี้เทอมหลัง dfz ไม่มีนะครบนะนะโอเคนะเดี๋ยวแป๊บนึงผมจดก่อนโอเคโอเคเดี๋ยวอาจารย์จะยกไปอีกหน้าเลยนะทุกคนจะสอนหาแรง fy ก่อนนะเข้าใจป่ะหายังไงถูกไหมนิสิตดูนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะสอนหาแรง fy นะนะเข้ามาปิดหน้านี้ก่อนนะเป็นแมทแล้วทุกคนไปละปิดไปก่อนชุบโอเคเหลือแต่หน้านี้ไว้โอเคป่ะครับเอาละ Math for Physics โอเคนะนี่ยกไอ้นี่มายก
ยก IDF ในแนวแกน Y มาก่อนเท่าไหร่ครับช่วยตอบจานหน่อยเร็วฮะลบ A Q Q เดี๋ยวได้ปั้นครับนี่สิปั้นครับขอใช้อยากเครื่องมือก่อนเอานะอะไรครับอุ้ยพลาดไปหน่อยฟื้นปุ๋ยโอ้ยน่าเกลียดมันต้องสวยงามมันต้องสวยงามอย่างนี้นะครับนี่ลบชัดๆอะไรนะ K Q Q มี Y ไหม Y DY ป่ะ DY นะแล้วก็อะไรข้างล่างอุ้ย L ก่อน L ก่อนแล้ววงเล็บ L ก่อนนะY กำลังสองบวก A กำลังสองบวกอ่ะขาดอะไรไปไหมเออมันต้องมีอะไรด้วยมันต้องมีไอ้นี่ด้วยถึงจะเพอร์เฟกต์นะครับโอเคไหมอันนี้คือแรงน้อยในแนวแกน y นี่สิในแนว y นะถ้าเราต้องการหาแรงทั้งหมดทำไงอันนี้เป็นแรงน้อยในแนวแกน y นะเนี่ยแรงน้อยนะครับในแนว y ถูกป่ะทีนี้เนื่องจากว่าถ้าเราต้องการหาแรงทั้งหมดทำไงตอบดิทำไงต้องอินทิเกรตถูกต้องต้องอินทิเกรตครับถึงจะได้แรงรวมทั้งหมดในแนว y นะเพราะนั้นแมทต่อไปเราคือแล้วอินทิเกรตเราหา f ในแนว y ต้องอะไรครับอินทิเกรต df y นี่อันนี้ความหมายคือแล้วรวมแรงน้อยรวมอินทิเกรตแม่รวมอย่างละเอียดอินทิเกรตเนี่ยแปลว่ารวมอย่างละเอียดจำไว้นะครับนะอินทิเกรชันเธอเคยเรียนมาแล้วถูกไหมในคาลคูลัสนะรวมอย่างละเอียดในแนวแกนแรงรวมแรงในแนวแกน y อย่างละเอียดจะได้แรงรวมในแนว y ซ้ายมือนี่เห็นป่ะไม่มีตัว d ข้างหน้าแล้วนิสิตฟังให้ดีตรงนี้ไม่มีตัว d ข้างหน้าแล้วเป็นแรงรวมในแนวแกน y หรือเรียกว่า fy นะครับนะเอาละทีนี้มันคืออะไรตรงนี้นะเดี๋ยวต่อไปนิสิตทำงี้เดี๋ยวต้องใส่อินทิเกรตเป็นนี้นะก็ก่อนใส่ก็ทำไมก่อนลบ k q q แล้วก็ตรงนี้ l แล้วอินทิเกรตอะไรครับอินทิเกรตอะไรครับ y dy ตัดด้วย y กำลังสองบวก a กำลังสองทั้งหมดใช่ y dy ถูกต้องทำไมจะไม่ดึง y ออกรู้ยังเพราะอะไรครับเดี๋ยวก่อนเขียนก่อนเป็น y กำลัง2บวกอะไรครับบวก a กำลัง2ยกกำลังเศษ3ถูก2ถูกไหมแล้วก็แนวอะไรครับแนว j นิสิตทราบไหมทำไมจะไม่ดึง y ออกอ่ะเพราะอะไรเพราะมันมีอินทิเกรตเทียบ y เป็นตัวแปร y เป็นตัวแปรนะครับดึงออกไม่ได้ y เปลี่ยนตลอดถูกป่ะy คือระยะที่ประจุห่างจากแกนออริจินไปถูกไหมนิสิตดูกลับไปดูที่รูปถูกไหมครับ y นี่เป็นตัวแปรนะครับเป็นระยะห่างที่ประจุน้อยห่างจากจุดออริจินมามันเปลี่ยนตลอดถูกไหมคำถามคือ y เป็นจากไหนที่ไหน y นิสิต y เป็นจากไหนที่ไหนครับ y จากไหนที่ไหนเร็วเดี๋ยวมาตอบตรงนี้กันใครตอบได้โอเคดูก่อนนะเฮ้ยไม่ใช่แล้วอันนี้ผมจะไม่ใช่ดิมัวแล้ว วายจากไหนที่ไหนครับแกนหายไปไหนเนี่ยแกนเนี่ยแป๊บนึงนะเอาแกนก่อนอันนี้สิดูนะครับวายจากไหนที่ไหนวายNo เราให้ไอ้แท่งนี้ยาวเท่าไหร่ครับยาว L ใช่ไหมถูกไหมทีนี้เวลาอินทิเกรตเนี่ยนะเราต้องใช้พิกัดนะครับตำแหน่งนี้ตำแหน่งตรงนี้คือตำแหน่งอะไรเอ่ย y เท่าไหร่ครับลบ L ถึง2ต้องใช้พิกัดนี่สิต้องใช้พิกัดครับขวาสุดถึงตรงนี้คือตำแหน่งพิกัดอะไรครับ
วายแล้วบวกอะไรครับบวก L ส่วน2ตรงนี้ต้องใช้พิกัดมันเราต้องอินทิเกรตจากลบ L ส่วน2ถึง L ส่วน2นะครับน้อยไปมากตรงนี้ถึงจะทั่วทั้งเส้นแล้วเราจะได้แรงรับเอ้ยเราจะได้แรงในแนวแกน Y นะครับนะโอเคไหมถึงตรงนี้มีใครสงสัยอะไรไหมอินทิเกรตจาก lower limit ลบ l ส่วน2 to upper limit บวก l ส่วน2มีใครสงสัยอะไรมั้ยใช้พิกัดนะครับตรงนี้นิสิตฟังให้ดีใช้พิกัดไปใส่ในตรง upper lower limit ของ integration นะโอเคนะครับท่านอาจารย์ก็ไปต่อเมื่อกี้ก่อนนะเมื่อกี้ค้างอยู่เดี๋ยวลบไปก่อนเอาพวกนี้ออกไปก่อนเอาหายไปไหนแล้วแมทเออมาถึงนี่โอเคนะแมทเดี๋ยวเมมโมรี่ก่อนบางทีมันหลายเลเยอร์แล้วงงนะแมทเออโอเคตั้งเลเยอร์ไว้หน่อยอ่ะนี่มาช่วยจานหน่อยเร็วไงครับเนี่ยวันนี้ทำไงนี่ดิอินทิเกรตจากอะไรครับตรงนี้ใส่ก่อนลบอะไรครับลบ L ส่วน2ถึง Y เท่ากับบวก L ส่วน2หรือตรงนี้ถ้าจะไม่เขียนก็เขียนเป็น Y ส่วน2 L ส่วน2เลยก็ได้นะครับ The same นะถูกไหมอินทิเกรตได้อะไรเนี่ยทำไงเนี่ยนะเดี๋ยวนิสิตลองไปหาวิธีอินทิเกรตเอาเองได้ไหมหรือไงหรือต้องสอนเลยหรือว่าสอนเลยไหมสอนได้เลยไหมสอนเลยสอนเลยโอเคอย่างนี้ก่อนที่สิทำงี้ก่อนให้มันอยู่รูปง่ายก่อนดูเหมือนยุ่งยากใช่ป่ะเนี่ยอย่างนี้ดูเหมือนยุ่งยากนะครับนะดูนะมีวังกำลังสองยกกำลังพวกนี้ด้วยจริงๆแล้วง่ายมากนะดูนะครับนะครับนะมันมีเทอมพวกนี้ปนอยู่โอเคป่ะอันดับแรกเลยนะฟังให้ดีนะเล่นยูก่อนเนี่ยเล่นยูก่อนให้ตัวยุ่งทั้งหลายเป็นยูไปก่อนเนี่ยเล่นยูนะครับเท่ากับ y กำลัง2บวกครับ a กำลัง2ไปเลยนะทุกคนเข้าใจไหมครับเล่น u ไปก่อนทำครั้งแรกสมมติเราไม่รู้ครับมันให้ตัวแปรเป็นตัวแปรใหม่ตัวหนึ่งเรียกตัว u นะตัว u เป็นตัวเนี้ยนะอันนี้คือดูนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ข้างล่างนี่คืออะไรล่ะไอ้ข้างล่างนี่คืออะไรข้างล่างคืออะไรล่ะเมื่อเราเล่นยูอย่างนี้ปุ๊บตัวข้างล่างนี่คืออะไรอ่ะมันจะกลายเป็นนี้มันจะกลายเป็นนี้ดูนะช้าๆนะครับมันจะกลายเป็นลบ k ผมทำให้ดูช้าๆเลยกัน kq ส่วนด้วย l อินทิเกรตนะตรงนี้ขอละเขียนไม่เขียนนี่นะเขียนกายนะ y dy โอเคนะครับแล้วจานแทนด้วยตรงนี้ด้วยอะไรเข้าไปเลยนิสิตเมื่อจานเล่นตรงนี้เข้าไปนะเล่นติดต่างว่าติดต่างว่า u ตรงนี้กลายเป็นอะไรไปเลยข้างล่างตอบเร็วต้องเป็น u กำลัง 3/2 ถูกไหมเพราะมี u กำลัง 3/2 ด้วยต้องเป็น u กำลังนะครับ u กำลังแล้วเสร็จ 3/2 เห็นไหมเพราะตอนนี้มันเป็นตัวแปรใหม่ไปแล้วเป็นตัวแปร u ไปแล้วทุกคนดูนะครับอินทิกรัลของเราในนี้เรียกว่าอินทิกรัลของเราไอตัวที่อยู่ในนี้เรียกอินทิกรัลของเราแล้วมันจะกลายเป็นเราเรียกอินทิกรัลนะครับจำในภาษาคณิตศาสตร์ทั้งแพ็กเนี่ยในเนี้ยทั้งแพ็กตัวนี้เรียกอินทิกรัล GRAL ภาษาคณิตศาสตร์เรียกอินทิกรัลตัวที่อยู่ในเครื่องหมายอินทิเกรตเรียกอินทิกรัลนะครับนะเพราะอินทิกรัลเราตอนนี้เรากลายเป็นตัวแปรอะไรไปแล้วมันกลายเป็นตัวแปรใหม่ตัวแปรอะไรไปแล้วตอบเร็วๆตัวแปรอะไรไปแล้วตัวแปรอะไรไปแล้วครับทีแรกมันเป็น y ใช่ไหมแต่ y เราอินทิเกรตลำบากใช่ไหมเราเล่นตัวแปรใหม่ตอนนี้อินทิกรัลเรากลายเป็นตัวแปรอะไรไปแล้วฟังก์ชันตัวแปรแล้วตัวแปร u ถูกไหมทีนี้สิ่งที่เราต้องเปลี่ยนต่อไปคือไอ้เจ้านี่ไอ้ตัวนี้ไอ้เจ้า dy ตรงนี้ยังไม่ต้องสนใจมันดูเฉพาะ dy ก่อนนะครับนี่คือต้องเปลี่ยนให้อยู่ในรูป du ให้ได้ถูกไหมอ่ะดูต่อกันทำไงครับ du นะครับ by dy เลยได้อะไร
เอ็มยูเทียมวายเลยครับได้อะไรดิเทิมหน้าได้อะไรครับตอบสองวายก่อนสองวายก่อนครับสองวายก่อนถูกไหมถูกไหมตรงนี้เขียนรูปดิฟเฟอเรนเชียลอันนี้รูปดิฟเฟอเรนเชียลนะครับนี่อันนี้เรียกว่าเรียกนะครับพอสอนแมทให้นะครับดิฟเฟอเรนเชียลฟอร์มฮะไอ้รูปข้างบนเรียกอะไรรูปนี้เรียกอะไรครับใครทราบมั่งใครทราบมั่งใครทราบมั่งเขาเรียกฟอร์มอะไรรูปนี้นี่สิทราบไหมไม่ทราบไม่เป็นไรดูนะมันเรียกว่า derivative form นี่คำถามแม่ภาษาแม่มันตั้งแต่วันนี้ไปทราบแล้วโอเคป่ะเปลี่ยนรูป derivative form เป็นรูปอะไรก่อนนี่สิเปลี่ยนรูปอะไรครับ derivative form เป็นอะไรครับ differential form ไหนพูดเด้ตรงนี้รู้อะไรครับ differential เฮ้ยข้างบนรูปนี้ derivative ครับ derivative form ข้างล่าง differential ครับdifferential form นะครับ form ว่ารูปแบบของมันอันนี้สิต้องรู้ภาษาคณิตศาสตร์ด้วยถูกป่ะนะเดี๋ยวผมสอนให้จำไว้เลยนะครับนะเอาละจากรูป differential form ตรงนี้ปั๊บเนี่ยนะครับนิสิตสามารถเขียนเป็น 2y ไหม dy เนี่ยนะผมเขียนสลับข้างไม่มีอะไรขั้นนี้ไม่มีอะไรถูกป่ะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยได้ dy เท่าไหร่ครับ differential ได้อะไรตอบสิได้อะไรครับตอบด่วนเร็วมันจะเป็น1ส่วนอะไรครับ 2y แล้วก็ดีเลยครับ du เห็นยังโอเคนะโอเคนะทุกคนทีนี้ให้เอา dy ตรงนี้นะครับแทนไปตรงนี้อะเห็นไหมนิสิตแทนลงไปดูไอ้ y ทิ้งไว้ก่อนไม่ต้องสนใจมันดูนะแทนลงไปเลยครับอุ้ยโอ้โหจ้าลืมเจไม่ได้ลืมเจไม่ได้ถูกไหมโอเคป่ะจะเป็นลบ kq นะครับข้อสอบจะออกแนวนี้นะบอกก่อนนะส่วนใหญ่นะตั้งใจเรียนให้ดีนะครับมีอะไรให้ถามนี่ฮะโอเคป่ะอินทิเกรตอาช้าดูไอ้ y เดิมยกมา y เดิมยกมานะครับนะ y เดิมตัวนี้ยกมาก่อนแล้วไอ้นี่ล็อกยกมานี่ครับนะก็คืออะไรครับ u กำลังเศษ3ส่วน2นะทีนี้ช็อตต่อไปนี่สิแทน dy ครับ dy คืออะไรเร็วนี่ไอ้เทอม du ถูกป่ะก็กลายเลยกลายเป็นนี้ถ้ามันอยู่ฟอร์มเขียนนั่นสิสามารถเขียนเป็นเศษส่วนอย่างนี้1ส่วนแล้ว 2y แล้วก็ du แล้วตามด้วย j เป็นไงสวยงามไหมคราวนี้สวยงามไหมตอบสวยไหมตอบความเร็วเธอไม่เห็นความสวยงามเหรอนี่ดูชัวเห็นป่ะโล่งเลยเห็นไหมแล้วเดี๋ยวไอ้สองตัวนี้นะครับเอาไปไว้ไหนดีแหมไว้ตรงนี้ข้างหน้าแล้วมันคงข้างที่ดึงออกให้หมดถ้ามีตัวเลขนี่สิเขียนตัวเลขข้างหน้าก่อนนะเพราะนั้นจานไปต่อตรงนี้นิดนึงนะครับจะเป็นนิกติดไซด์ข้างหมายลบไปอยู่นะครับ QQ ถูกไหมเดี๋ยวแป๊บนะส่วนอะไรข้างล่างนี่ข้างล่างนี้ก็ต้องเป็น2ถูกไหม 2L เฮ้ย y อยู่ป่ะไปแล้วนะไม่อยู่นะตัดทิ้งนะเอาล่ะเขาตามได้อินทิเกรตใช่ไหมอินทิเกรตถูกไหมทีนี้ไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้วเหลืออะไรเนี่ยจะขิงไงดีถ้าไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้วอะข้างบนเนี่ยฮะเป็น1อันนี้ก่อนเป็น1ก่อน1ส่วน u กำลังอะไรก่อนใส่3ส่วน2ก่อนทีละขั้นไม่เป็นไรอาจารย์เอาไปทีละขั้นจะได้เข้าใจง่ายอย่างนี้นะครับ J
เออโอเคไหมแต่ตอนนี้ถึงขั้นนิสิตทำต่อได้ยังอ่ะนิสิตไปต่อได้ยังอ่ะทุกคนไปต่อได้แล้วเพราะว่าทุกคนเรียนแคลคูลัสมาแล้วนะอันนี้จันไหนเอาให้จบเลยกันเอาให้จบเลยแล้วกันนะจะได้แบบนั่นอันตรงนี้ก็เป็น fy นะครับเท่าไหร่นะลบ k q q นะส่วน 2l เฮ้ยมันพัดหายไปไหนเนี่ยอ๋ออยู่นี่ส่วน 2L นะครับดูนะโอเคไหมครับเมื่อกี้ใครตอบจานนะที่ว่าเมื่อกี้ทำไงต่อนะเมื่อกี้เร็วเปลี่ยนอะไรครับเปลี่ยนเป็น U กำลังลบ2นี่แหละ32 DU หรือว่าถูกไหมแล้ว J ลอกป้ายไปต่อลบ K Q Q ถึงตรงนี้ทุกคนน่าจะทำได้แล้วนะเพราะว่ามันอินทิเกรตโพลีโนเมียลธรรมดาได้อะไรครับอินทิเกรตได้อะไรตอบเร็วยูกำลังลบ3ส่วน3ส่วน2บวก1ส่วนด้วยอะไรครับลบ3ส่วน2บวก1นะโอเคป่ะเจห้อยมานี้ตรงนี้โอเคไหมนี่สิทธิ์ตรงนี้ได้อะไรเนี่ยคิดเลขก่อนเร็วลบ12ข้างล่างลบ12มั้ย The same thing นะตัวนี้พันแพ็คนี้ได้ลบ12นะครับลบ12ไอ้กำลังตรงนี้ได้ลบ12ด้วยถูกมั้ยทีนี้ไอ้ตัวเลขข้างหน้าเนี่ยไอ้ตรงนี้เดี๋ยวเราเอาไปคูณข้างหน้าเลยลบเจอลบกลายเป็นอะไรแล้วตอบเป็นบวกแล้วไอ้12ตบัดขึ้นไปอยู่ข้างบนถูกมั้ยถูกมั้ยครับกับเศษส่วนขึ้นไปข้างบนถูกมั้ยเพราะเลขข้างหน้าหมดนะถูกไหมครับพอเลขข้างหน้าหมดนะมาถึงตรงนี้ปุ๊บนิสิตได้มาเป็น fy ตรงนี้นะครับตอบผมไม่ทันตรงลบก็เรามีอินทิเกรตถูกป่ะอินทิเกรต x กำลัง n dx ตรงนี้นิสิตเรียนอะไรได้แล้ว x กำลังอะไรนะ n บวก1ส่วนอะไรครับถูกไหมถูกไหมครับบวกแต่ว่าในนี้มันจะจำกัดเขตเราไม่ต้องมี c นิสิตโอเคตรงนี้โอเคไหมความรู้เก่านี่นะก็กลายเป็นสองส่วนนี้อยู่อะไรนะอะไรนะก็กลายเป็นลบสองส่วนนี้อยู่ลบสองส่วนรูทอยู่ใช่ถูกต้องทีนี้แต่ว่าไอ้สองตัวนี้มันไปแล้วไงมันตัดกับตัวนี้ถูกป่ะไอ้ลบหนึ่งส่วนสองแพ็กนี้ลบหนึ่งส่วนสองถูกไหมถูกป่ะตัวเลขมันดึงมาข้างหน้าไปคูณกับตัวนี้โอเคไหมครับทีนี้ไอ้สองตัวนี้อยู่ข้างล่างตบัดขึ้นไปข้างบนคูณนะครับเพราะเครื่องหมายลบไม่มีละหมดถูกป่ะเลขก็ไม่มีด้วยถูกไหมครับมันจะเหลือแค่อะไรเดี๋ยวตั้งข้อเขียนก่อนนะตัวนี้เขียนก่อนนะเป็นเหลืออะไรครับเหลืออะไรเหลือ fy ตัวนี้นะดูนะครับก็กลายเป็น k กลายเป็น k q qถูกไหมสองไม่อยู่แล้วนะครับเครื่องหมายลบก็ไม่อยู่แล้วด้วยนะครับนะแล้วก็อะไรครับก็ L อยู่ถูกป่ะ L อยู่นะเพราะตรงนี้นิสิตได้เป็น U กำลังลบอะไรครับลบ1ส่วน2ถูกไหมตรงนี้โอเคไหมทุกคนถูกไหมครับคนที่ถามจานเมื่อกี้ถูกไหมดูดิถูกกันนะครับโอเคทีนี้จานไปต่อตรงนี้ก็คืออะไรครับก็เป็น KQ Q ส่วน L ตรงนี้นิสิตมองเป็นอะไรครับ U กำลัง1 2กำลังบวกถูกป่ะที่จริงผมจะรัดเลยก็ได้แต่ไม่เอานะผมทำให้ช่ายดูนะครับทำช่ายดูนะได้ไปต่อเร็วไปต่อจะลบตัวนี้ทิ้งนะตัวนี้บทบางไอเดียแป๊บนึงเอากันโอเคไปต่อครับควรไปต่อเร็วได้อะไรครับตรงนี้ K Q Q ส่วนอะไรครับส่วน L เอาละ
หนึ่งส่วนสแควร์รูทอะไรเลย u u คืออะไร u คืออะไร u u y กำลังต่อบวก a กำลังแทนเราไปตรงนี้ครับแทนไปตรงนี้จะเป็น y กำลังสองบวกอะไรครับบวก a กำลังสองนะครับดูนะช้าๆแล้วตรงนี้นะนิสิต evaluate หาค่ามันครับนะที่เราละเครื่องหมายมาเราไม่เขียนมันเกะกะแล้วมันทำให้การเขียนยุ่งยากมากนะครับเลยละมานะมาใส่ขั้นนี้มาใส่ขั้นนี้แล้วเครื่องหมายลบมันหายไปหรือเปล่าไม่หายครับมันหายไปเออใช่มันหายไปตรงนี้ไงเนี่ยมันเจอกันตรงนี้ได้ลบ1/2ครับนี่สิสังเกตไหมตามทันไหมเข้าใจยังตอบด้วยตรงนี้ได้อะไรตอบก่อนเร็วอ้าวเงียบตรงนี้ลบ1/2ไหมใช่ครับเออแล้วลบ1/2เจอลบข้างหน้านี่ถูกป่ะมันก็เลยกลายเป็นบวกถูกไหมครับนี่ถูกแล้วนะบวกถูกแล้วถูกป่ะแล้ว2ก็ตัดทิ้งด้วยนะครับไม่อยู่ด้วยนะโอเคนะมาต่อตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ค่อยใส่ y ลบ l ส่วน2ถึงอะไรครับy เท่ากับบวก l ส่วน2แล้วก็ j นี่โอเคป่ะเอาละสุดท้ายนะครับแทนค่าดูอย่าพริบตาทุกคนดูอย่าพริบตาแรงในแนว y นะก็ kq ก่อน kqq ส่วนอะไรครับส่วน l ใช้ปีกกาใหญ่ที่สุดนะครับแทนไอ้ทั้งฟังก์ชันตรงนี้นะครับตรงนี้นะแทน y ด้วยบวก l ส่วน2นะครับฟังให้ดีอินทิเกรตอะแทนค่าหาค่ามันอะเราแทน upper ลบ lower ถูกไหมอันเดี๋ยวจะแทน y ตรงนี้ด้วยนะครับบวก l ส่วน2นะนี่คิดดูนะครับเพราะเป็นเทอมแรกจะเป็น1ส่วนอะไรวะ1ส่วนเฮ้ยมันทัดอยู่นี่เริ่มตาลายแล้วนะโอเคนะครับรูทนะครับแทน y ด้วยนะครับบวก l ส่วน2ยกกำลัง2บวก a กำลัง2นะครับนี่เทอมแรกแทนอย่างนี้แทนไปดื้อๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วนะครับลบเสมอนะครับนะ1ส่วนรูทแทนไว้ด้วยลบนี่lower limit นะครับโอเคป่ะนะลบตรงนี้ลบ l ส่วน2กำลัง2บวก a กำลัง2นะโอเคมาถึงตรงนี้แล้วแล้วอะไร j นิสิตดูได้อะไรครับศูนย์มั้ยดูก่อนว่าตัวนี้ได้อะไรตรงนี้ไอตัวนี้มันคืออะไรครับที่ยกกำลังสองตรงนี้ในสิดูนะครับตรงนี้ได้อะไรตอบดิตรงนี้ได้อะไรครับได้บวก l กำลังสองส่วนสี่ถูกไหมแล้วนี่ได้ l กำลังสองส่วนสี่ไหมได้เหมือนกันถูกป่ะมันลบกันก็หมดไปถูกป่ะถูกไหมพันสรุปแล้วในแนว y เท่าไหร่ครับศูนย์นะจบไปหนึ่งช็อตเพราะนั้นแรงในแนว y ไม่มีนี่สินะแรงในแนว y ไม่มีตอบ0แต่ว่ายังเหลือแรงอะไรแนวอะไรอีกตัวนึงกูแบ็คกลับไปดูเร็วแนว z โอเคนะงั้นต่อไปการสอนหาแรงแนว z ถูกไหมครับเอาละนะครับค่อยๆว่ากันไปเอาละทีนี้แมทฟอร์ฟิสิกส ไอ้ที่ทำไม่ได้ก็ดูไปเลยนะครับนะนิสิตได้ DFZ มาเท่าไหร่นะเมื่อกี้ช่วยจานหน่อยลืมแล้วพี่เกียรติเปิดเข้าไปเร็วใครก็ได้ช่วยหน่อย AQQ ลบป่ะเฮ้ยไม่ลบใช่ไหมไม่ลบใช่ไหมมันได้เป็น K แป๊บนะหนึ่งเดี๋ยวผม
ตั้งหลักด้วยตั้งหลักเสร็จสวยก่อนสวยเงี้ยสวยเอเดี๋ยวจะได้เรียนรู้ง่ายๆ KQ Q ถูกไหมเฮ้ยแล้วมี A ป่ะมี A ด้วยใช่ไหมมี A แล้วก็มี L ข้างล่างว่ามี L ข้างล่างด้วยถูกไหมแล้วก็อะไรอีกนะy กำลัง2บวก a กำลัง2ยกกำลังเศษ3ส่วน2ถูกไหมหือถูกไหมแล้วก็มี d อะไรครับ d dy เอาเวกเตอร์ k โอ้โหสวยงามสวยงามฮะฮะพวกเราไปต่อหาแล้วในแนว f เอ้ย f fz ทำไงไอเดียไม่ต้องอินทิเกรต dfz ถูกต้องเรียนแบบได้เลยนะนี่นี่นี่รวมแรงน้อยในแนวแกน z รวมแรงน้อยในแนว z นะครับได้ได้แรงทั้งหมดนะไอเดียก็มีอยู่แค่นี้ดูนะครับจะวางให้ดูก่อนนะจะวางพร้อมดึงเลยนะอิสิดูนะครับก็เป็น k q q aก็ตรงนี้อะไรครับอันนี้ก็คือ L ดึงออกมาชัวเฮ้ยเหลืออะไรข้างในอินทิกรัลเหลืออินทิกรัลเหลืออะไรครับข้างในไอ้สิตอบเร็ว1ว่า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 ถูกไหมถูกไหมถูกไหมดูก่อนครับใครก็ได้ตอบมาเลยถูกไหมถูกนะถูกนะทีนี้อินทิเกรตเหมือนเดิมนะครับไอ้ลิมิตอินทิเกรตตรงนี้ก็เหมือนเดิม y อะไรครับลบ l ส่วน2ถึงอะไรครับถึง l ส่วน2ขอละขอละข้างบนนะฮะโอเคป่ะคราวนี้ทำไงเนี่ยคราวนี้เล่นอยู่นั้นไม่ได้แล้วเพราะว่ามันไม่มี y อยู่ข้างบนนะนะเล่นอยู่กันไม่ได้แล้วนี่เสร็จเพื่อความรวดเร็วนะจะสอนให้นี่เลยใช้เลยครับใช้เทคนิคตัวนี้ Math for Physics นะครับใช้ไอ้นี่ใช้ Trigonometry สับเอาภาษาอังกฤษไปด้วยเวลาไปเซิร์ชจะได้เจอจะได้รู้ว่าเฮ้ยไอ้นี่การสอนว่ามันใช้ศัพท์คำนี้เราไปเปิดได้มันคืออะไรหรือว่าผมว่านี่ที่สามารถค้นได้หมดนะความรู้อยู่ในมือนะอ่านนี่คืออะไรใครก็ได้อ่านมาเร็วใครก็ได้อ่านมาเร็วTrigonometry substitution นะ substitution เพราะการแทนค่าทางตรีโกณนั่นเองนะถึงจะง่ายดูนะครับเดี๋ยวดูเทคนิคตรงนี้โอเคป่ะวันพักตรงนี้ใช้การแทนค่าทางตรีโกณเพื่อให้อินทิกรัลออกมาในรูปฟังก์ชันตรีโกณอินทิเกรตจะง่ายขึ้นนะโอเคเดี๋ยววันนี้ต้องไปฝึกตรงนี้ให้ได้นะครับนะดูนะอันนี้เนี่ยเบื้องต้นเลสก่อนแล้วนี่เลสก็ติดต่างว่าเลส y แล้วกัน y เท่ากับอะไรครับ a แทนฟรีตัวนี้เลยแทนฟรีเนี่ยเรียกว่าเทคนิคทางแทนค่าทางตรีโกณนะเดี๋ยวนี้สิดูว่าถ้าอาจารย์กำหนดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยไอ้อินทิกรัลมันจะออกมาง่ายไหมนะถูกป่ะถูกไหมทีนี้เมื่อกำหนดอย่างนี้ปุ๊บนี่สิดูสามเหลี่ยมก่อนเรียนวิชาก่อนโอเคนะเอ้ยขาไปนิดนึงอะไรตรงนี้โอเคป่ะทุกคนดูนะไอ้เนี่ย new variable ไอ้ตัวนี้เป็นตัวแปรตัวใหม่ตัวหนึ่ง new variable ใครตัว u อ่ะนะเป็นฟรีตัวฟรี p
PHI ตัวอ่านตัวอ่านตัวอ่านอันนี้มุมฉากปึ๊บอันนี้มันฟรีมันฟรีฟรีนะครับนี่สิทธิ์แทนฟรีอาศัยด้วยครับแทนฟรีคืออะไรจากตรงนี้จากสมการตรงนี้จากที่เราเล็บตรงนี้ปุ๊บแทนฟรีคืออะไรตอบเร็วใครก็ได้ตอบมาเอา y ต่อ a ถูกไหมคือ y ต่อ a ครับนี่ y ต่อ a นะดูจากสามเหลี่ยมตรงไหน y ตรงไหน a แทนใช่ไหมข้ามข้ามหาได้ชิดข้ามชิดถูกไหมเพราะนั้นตรงนี้เป็นอะไรครับตรงนี้เป็น y ถูกไหมตรงนี้เป็นอะไรเป็น a ข้ามชิดเฮ้ยพีทาโกรัสพีทาโกรัสอะไรเร็วตอบเร็วด้านนี้ y กำลัง2บวก a กำลัง2ถูกนะครับนะเอาละคราวนี้เราก็ได้รูปมาสวยๆทางนี้นะครับหลังจากที่เราเล็ดฟังก์ชันตัวนี้ปุ๊บเข้าไปนะดูนะดูความสวยงามของมันนะอันนี้สิดูนะครับทีนี้อาจารย์จะค่อยๆแปลงข้างล่างก่อนในตัวข้างล่างนี้ก่อนนะทุกคนดูนะครับพี่สิดูนะครับแปลตรงนี้ก่อนนะมี2ส่วนที่เราต้องแปลงคือตรงนี้ dy กับตรงนี้เดี๋ยวการแปลตรงนี้ก่อนให้อยู่ในรูปของของตรีโกณดูนะนี่สิดูนะครับก็เริ่มที่y กำลัง2บวก a กำลัง2ก่อนยังไม่ต้องยกกำลัง3คูณ2นะได้อะไรแทน y ลงไปตรงนี้ครับนี่สิแทน y ไปตรงนี้ตอบมาได้อะไรเทอมนี้เร็วตอบ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 ด่วน a กำลัง2 x กำลัง2ก็เป็น a กำลัง2ถูกไหมอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแทนไปก่อนดิแทนกำลัง2ถูกไหมฟรีแล้วบวกอะไรครับบวก a กำลัง2ถูกไหมแทนลงไปตรงนี้นะครับนี่นี่แทนตรงนี้ลงไปเดือนนี้ถูกไหมแล้วบวกตัว a กำลัง2อยู่นี่แล้วขั้นต่อไปทำอะไรครับดึง a กำลัง2ออกก็เหลืออะไรครับแทนกำลัง2ฟรีแล้วบวกอะไรบวก1อย่างนี้คณิตยงเขียนเป็น a กำลัง2 1บวกนะครับบวกแทนกำลัง2ใครทราบบ้างทำไมนิยมเขียนงี้เพราะอะไรใครทราบบ้างใครทราบบ้างเขาไม่นิยมเขียนงี้นิยมเขียนแบบข้างล่างพี่สิทธิ์ทราบไหมเพราะอะไรทราบไหมครับที่มาของมันหาจากไตรกำลังสองบวกคอสกำลังสองเท่ากับหนึ่งแล้วหันด้วยไตรกำลังสองบวกคอสกำลังสองอันนั้นทราบแล้วอันนั้นทราบแล้วที่ทำไมเนี่ยแบบเนี้ยฟอร์มเนี้ยไม่นิยมเขียนนิยมเขียนงี้เพราะอะไรที่จริงเขียนนี้ไม่ผิดนะแต่ว่านิยมเขียนนี้เพราะอะไรนิสิตฟังให้ดีถ้ามีเทอมตรีโกณบวกอยู่ด้วยเนี่ยเขานิยมเขียนเทอมตรีโกณไว้ท้ายสุดนะครับนะเพื่อความสวยงามนะครับมันจะเขียนไว้ท้ายสุดเห็นไหมเขาจะไม่เขียนบวกหนึ่งไว้ตรงนี้เขียนหนึ่งเลยนี้บวกนี้นะโอเคไหมครับถึงตรงนี้ป๊อปเฮ้ยมันคืออะไรเอ่ยตรงนี้มันคืออะไรตรงนี้มีใครตอบตั้งทีแรกแล้วคืออะไรครับคืออะไรมันคือเซกกำลังสองฟรีถูกไหมถูกไหมเอาแล้วนะทีนี้ตอนนี้ทุกคนหาข้างล่างตรงนี้ได้แล้วยังไม่ยกกำลังนะยังไม่ได้ยกกำลังสามส่วนสองนะครับถูกป่ะทีนี้สเต็ปต่อไปเอามันมายกกำลังสามส่วนสองใช้เรื่อง power และยกกำลังนะครับมันจะได้เป็นอะไรครับ y กำลังสองบวก a กำลังสองยกกำลังนะครับเศษสามส่วนสองนี่เซกก็เป็น a กำลังสองเซกเศษกำลัง2ฟรีทั้งหมดยกกำลังเศษ3ส่วน2ได้อะไรครับตรงนี้เอากำลังคูณกันได้อะไรครับเร็ว a กำลัง2ยกกำลัง3ส่วน2ได้อะไรตอบ a กำลัง3ถูกไหมถูกไหมเศษอะไรด้วยเศษอะไรด้วยเศษกำลัง3ฟรีด้วยได้ทั้งล่างโอ้โหโล่งเลยโล่งเลยเหลือนี่ๆแค่นี้เหลือแค่นี้ฮะต่อไปนิสิตหา dy ครับเอาทีเดียวเลยนะหา dy คืออะไรต้องเปลี่ยนถูกป่ะฮะทำไงครับเดี๋ยวขอกั้นนิดนึงตอนนี้ไม่มีคำถามนะทุกคนใครถามอะไรไหมหนูงงตรง y กำลัง2บวก a กำลัง2เท่ากับ a กำลัง2แทนกำลัง2อะค่ะมันโอเคโอเคนะคะโอเคนี่นะดูนะอันขั้นนี้โอเคไหมตอนแทนค่าเข้าใจไหมตรงนี้แทนเข้าใจไหมเข้าใจค่ะ
แล้วจะเขียนมาถึงตรงนี้เข้าใจไหมเออแต่หนูงงอะค่ะว่า a กำลังสอง y กำลังสองบวก a กำลังสองเท่ากับ a กำลังสองแทนกำลังสองบวก a กำลังสองมายังไงนะคะเออบรรทัดนี้ป่ะใช่ค่ะบรรทัดนั้นบรรทัดนี้ก็หนูก็แทนค่าไปตรงนี้แทน y ตรงนี้ไงเนี่ยแทน y ตรงนี้ y กำลังสองใช่ไหมก็แทนลงไปดิถูกไหมก็เป็น a กำลังสองแทนกำลังสองถูกไหมอ๋อเข้าใจแล้วถูกไหมหนูแทนไปตรงนี้ตรงๆเลยลูกเนี่ยค่ะตัวเข้าไปดึงตัวร่วมออกปึ๊บปึ๊บจันรูปไล่นี่เป็นเอกลักษณ์ตรีโกณหนึ่งบวกไทยกลางสองเป็นเศษกลางสองนะตรงนี้ต้องทราบนะไม่ทราบกลับไปรื้อฟื้นก่อนนะครับก็นั่นมาต่อตรงนี้ได้ไหมถึงจบนะโอเคนะทุกคนต่อไปจะสอนหาดีวายครับดีวายทำไงดีวายเอสิบจาก y เท่ากับอะไรครับ a แทนฟรีอุ้ย a แทนฟรีนะทำไงดีเราหา dy ต้องอะไรครับ dy by dc นี่ได้อะไรครับได้ no นี่แทนได้เศษกำลัง2นี่สิ นี่แทนได้เศษกำลัง2ครับนี่อันนี้รูปเดลิทีฟอร์มทุกคนยึดแทนได้เศษกำลัง2ไปดูแคลใหม่เร็วนะโอเคไหมโอเคนะเพราะฉะนั้นดิฟเฟอเรนเชียลฟอร์ม dy อะไรครับ dy เศษกำลัง2 dy โอ้โหสวยงามเลยสวยงามไม่ต้องโยกอีกแล้วไม่ต้องโยกอีกแล้วครับจบแล้วนิสิตดูนะครับได้ dy มาแล้วตรงนี้ข้างล่างได้ยังได้แล้วโอเคป่ะคันนั้นมาต่อตรงนี้เลยนะครับจำไว้นะครับสงสัยอะไรอย่าเก็บไว้นะถามได้เลยนะเพราะเรามีโอกาสคุยกันก็ตอนในคลาสนะครับนิสิตไม่ต้องกลัวนะถามมาเลยชัวอินทิเกรตค่อยๆวางกันเร็วค่อยๆวางกันทีละช็อตใจเย็นค่อยๆวางข้างล่างก่อนข้างล่างคืออะไรข้างล่างเร็วข้างล่างนิสิตผู้หญิงเมื่อกี้ที่ถามจานอยู่ไหนครับข้างล่างอยู่ไหนข้างล่างนี่เปล่าตอบเงียบตัว a กำลัง3โอเคก็ได้เป็น a กำลัง3เสกอะไรนะเสกกำลังอะไรด้วยกำลัง3ฟรีเรียบร้อยอ่ะ dy เร็วทั้งแพ็คโยนลงไปเลยครับนี่อ่านตัวนี้เลยอยู่ข้างบนเป็นไรครับเร็วเดี๋ยวไม่ทัน a กำลัง2 a เสกกำลัง2ฟรี d ฟรีโอ้โหสวยงามโอเคฮะเป็นไงเหลืออะไรครับนี่สิ KA มาเร็ว KA มาเร็ว A กำลัง2 A กำลัง3เดี๋ยวก่อนนะตอนนี้มันมี A เก่าตัวนึงนี่ดึงไปได้ข้างหน้าได้หมดถูกป่ะก็เป็น A กำลัง2ข้างล่าง A กำลัง3เหลือหนึ่งส่วน A ข้างล่างถูกป่ะต้องกลายเป็น K นะครับ QQ ส่วน AL AL เข้าป่ะอินทิเกรต1ส่วนเซกฟรีดีฟรีโอ้โหเคสวยงาม1ส่วนเซกคืออะไรที่สิ1ส่วนเทค1ส่วนเซกฮะ1ส่วนเซกมันคืออะไรครับเนื่องจากว่า1ส่วนเซกเนี่ย1ส่วนเซกเซกฟรีมันคือคอสฟรีถูกป่ะคอสฟรีถูกมั้ยเพราะนั้นก็เหมือนอินทิเกรตคอสฟรีนั่นเองถูกมั้ยก็เป็น KQQ ส่วนอะไรครับส่วน AL อินทิเกรตอะไรครับอินทิเกรตคอสฟรีนะอินทิเกรตคอสฟรีครับอินทิเกรตคอสไอ้สายดีฟรี very good very good ไอ้สายฟรีถูกเพราะฉะนั้น f ซะโอ้โหใกล้แล้วครับนิสิตใกล้แล้วครับเดี๋ยวนิสิตเป็นสรุปเองนะ
นะครับเรียนครั้งแรกเนี่ยมันอาจจะยังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับส่วนรู้ไฟกำลังสองบวกเอกำลังสองเดี๋ยวใจเย็นๆอะไรก่อนอินทิเกรตคอสไดไซน์ถูกไหมถูกไหมครับสมัยอินทิเกรตไม่อยู่นะดูนะทุกคนดูนะครับไปละทีนี้นี่จะมาดูตรงนี้นี่ดูสามเหลี่ยมนี่ครับที่เราสร้างไว้ไซน์คืออะไรค่าหันด้วยฉากถูกไหมค่าหันด้วยฉากแทนกลับครับให้อยู่รูปวายครับตรงนี้นะค่าหันด้วยฉากหรือว่าอ่ามาต่อตรงนี้มาต่อตรงนี้จานได้อะไรครับได้เป็น k q q ส่วนอะไรครับ a l ตรงนี้ก็เป็น y หารด้วย y หารด้วยอะไรเข้าไปเลย y หารด้วย square root อะไรครับsquare root y กำลัง2บวก a กำลัง2นะครับแล้วก็อะไรครับตรงนี้เฮ้ยใส่นี่เลย upper lower เลยครับตอน evaluate ตรงนี้ใส่ก่อนนี่ครับใส่ตรงนี้เลยนะครับมาใส่ช็อตนี้ได้ไม่ผิด y จากอะไรครับลบ l ส่วน2ถึง l ส่วน2นะแล้วตรงนี้นะแล้วก็ตามด้วย k โอเคไหมครับมาพร้อมกันอีกช็อตนึงได้อะไร f ซัดตรงนี้ก็มาอะไรครับก็มา kq q ส่วนด้วย al นะครับตรงนี้นี่สิเทคนิคใหญ่ฮะอะไรนะผมไม่ทันตรงที่เป็น size b ครับมันมาเป็น y อ๋อนี่ไงดูสามเหลี่ยมตรงนี้โอเคไหมอินทิเกรตด้วย size โอเคไหมครับทีนี้นี่สิมาดูตรงนี้ size คืออะไรครับดูจากรูป size มันข้ามมาในฉากดูว่าที่จะยืนมุมนี้ข้ามคือ y ฉากคือนี่ฉากคือต้องเข้าฉากทันยังโอเคนะทีนี้โอเคทีนี้แทนไปนะครับแทน upper ลบ lower นะแทนที่เราจะดูนะครับดูนะอาจารย์ครับผมต้องทำไมต้องมี upper lower เป็น l ต่อ l ต่อ r ทำไมเหรอมันเป็นแนวแกนแท้ๆนะไม่เกี่ยวเนื้อประจุมันวางอยู่แนวแกน y ครับอ๋อเราต้องอินทิเกรตให้ทั่วเนื้อประจุ y อยู่แนวแกน y นี่สิครับโอเคนะ very good คำถามที่ดีอ่ะเสียงใครมีอะไรไหมเอาเร็วถามมาตรงอินทิเกรตที่เศษกำลังสองส่วน a กำลังสามเศษกำลังสามรู้ว่าทำไมมันถึงเหลือ a ตัวเดียวฮะอ๋อนี่ไงตัวนี้เปล่าใช่ค่ะดิสิดูนะครับข้างบนเนี่ยมองตรงนี้เดี๋ยวเอา a ออกใช่ไหมตัวนี้นะเป็นคือนี่ a กำลังสองถูกไหมถูกไหมมันมี a นอกอินทิเกรตกับ a ในคือ a เนี่ยเอาง่ายๆภาพรวมเดี๋ยวเราดึง a ได้หมดถูกไหมออกไปข้างนอกถูกไหมแต่จำไม่ได้ดึงให้ดูเพราะมันเสียเวลาถูกไหม a มาคูณกับ a ตัวนี้เป็น a กำลังอะไรครับตอบเอาเงียบแล้วมันมี a ข้างล่างเป็น a กำลัง3ถูกไหมมันก็เหลือ a กำลัง1ถูกไหมจำก็เลยดึงมาเลยไงมีอะไรไหมเอาคำนี้ตอบนี้เร็วเร็วเราจะไปต่อนะเร็วไม่มีอาจารย์ไปต่อนะเดี๋ยวไม่ทันนะครับอันตอนนี้จะเป็นแทนได้ไปก็เป็นเลยครับแทนได้ l y ก็แทนได้ l ส่วน2ถูกไหมแล้ว root l ส่วน2กำลัง2บวกอะไรครับบวก a กำลัง2แล้วตรงนี้ก็ root ลบตรงนี้แทนได้ lower limit นี่คิดได้นะครับ lower limit แทน y ตรงนี้ lower limit ก็เป็นลบนี่ก็ติดสายตรงนี้ดูให้ดีนะก็เป็นลบตรงนี้ลบขอก่อน l ส่วน2นะครับดูจากช้าๆนะดู root ลบ l ส่วน2กำลัง2บวก a กำลัง2ตรงนี้มีคำถามอะไรไหมแทนลงไปดื้อๆเลยนะครับตรงนี้แล้วก็ k เฮ้ยส่วนเท่ากันไหมเนี่ยl กำลัง2ส่วน4 l กำลัง2ส่วน4ส่วนเท่าถูกเปล่าหันเดี๋ยวรวมได้แน่ๆทีนี้ไอ้ตัวนี้เจอตัวนี้กลายเป็นอะไรครับนิสิตเป็นบวก l ส่วน2บวก l ส่วน2กลายเป็น l ถูกไหม
พราะฉะนั้นได้แอลเลยนะบนนะเอาละมาต่อตรงนี้ครับพันเอฟเอฟแซก็คืออะไรครับก็เป็น KQQ ส่วน AL ก่อนนะนะฟึบตรงนี้ได้ L ออกมาถูกไหมชัวร์หรืออะไรครับรูท L กำลัง2ส่วน4บวกอะไรครับบวก A กำลัง2นี่นี่ตรงนี้ฟึบมาแล้วครับมาแล้วครับนะแล้วก็ตามด้วยอะไร K จบยังจบยังชัวชัวตัดทิ้งตัดทิ้งนี่ตัดทิ้งแล้วจัดให้ตัดให้ดูแล้วลูกเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้น F ข้างบนนึกนี่สิดู F ข้างบนนะ F Z คืออะไรครับสรุปสรุป K Q Q L แล้วก็1ส่วน1ส่วนอะไรนะ1ส่วนเอ้ยไม่ไม่ใช่ L ไม่ใช่ L เป็น KQQ ส่วนด้วย A ต้องเป็น A ครับต้องเป็น A กําลัง2ส่วน4บวก A กําลัง2ใช่ๆต้องเป็นตรงนี้ครับต้องเป็นต้องคําตอบต้องเป็นอย่างงี้ก็เป็นอะไรก็เป็นอะไรนะ1ส่วน1ส่วนรูทนี่ครับ A เอ้ย2ครับส่วนด้วยอะไรครับ L กําลัง2ส่วน4บวกอะไรครับ A กําลัง2แล้วก็อะไร K นี่สรุปแล้วแรงรับมีก็คือแรงนี้ถูกมั้ยถูกไหมทุกคนทุกคนนะทีนี้ go back กลับไปดูครับ go back กลับไปดูตั้งแต่แรกเลยนะลบขอนะปิดอันนี้นะปึ๊บนี่สิไปดูก่อนเร็วทบทวนก่อนปึ๊บโจทย์มานี่อุ้ยไหนวะเนี่ยเห็นหน้านี่จะสอบไปยังใช่ไหมตั้งแน่นานี่เป็นแมทนี่ว่ะไอ้เป็นในนั่นโอเคละอ๋อนานี้สรุปนานี้อะไรทุกคนสรุปนานี้นะนิสิตสรุปนานี้นะครับตอบด้วยทุกคนสุดฮะสรุปแรงรับที่ไหนครับแรงรับเร็วเร็วเร็วจะจบแล้วเร็วแรงรับที่ไหนครับสรุปแรงรับมันจะอยู่ในแนวนี้นะครับมันจะอยู่ในแนวขึ้นเท่านั้นนะเนี่ยที่เราคำนวณเสร็จสับแล้วเนี่ยแรงรับมันจะอยู่ในแนวนี้แนว Z นะครับเดี๋ยวขอเน้นตรงนี้ก่อนเน้นไปที่สีน้ำเงินแล้วกันนี่แรงรับแนวนี้ทำตัวประจุฟื้นขึ้นไปนี้ครับนี่แรงเนี่ยคำตอบสุดท้ายแรงนี้แรง F ตัวนี้เนี่ย F ตัวนี้คือ FZ เท่านั้นนะครับ FZ เท่าไหร่นะเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะ KQQ A ถูกไหมรูท L กำลัง2ส่วน4บวก A กำลัง2เนื่องจากที่มันน้อยก็ครับ K จบ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 โอเคป่ะฮะทีนี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแป๊บนึงนะความรู้ไม่อาจบรรลุได้นะครับถ้าไม่ฝึกฝนนะมันเป็นไปไม่ได้เลยนะทุกคนชั่วมาแล้วครับนี่ฮะโอ้น่าคิดไหมแค่การเปลี่ยนประจุมา y แนวแกน x ฟังให้ดีนะครับการเปลี่ยนประจุมา y แนวแกน x ทุกอย่างมันเดิมหมดนี่สิฟังให้ดีเข้าใจป่ะลองทำไอ้นี่มาเช็คอันฮะไม่ต้องโชว์ต้องโชว์นี่สิต้องโชว์นะครับฮะนี่สิต้องโชว์ด้วยเข้าใจป่ะต้องโชว์อันนี้เอา before แล้วกัน before 10 pm แล้วกันคืนนี้นะนะ check understanding t นะครับกลับไปดูหรือ before midnight ดีเอาเลือกมาเร็วได้จับไปมิดไนท์ได้โอเคตัดถ้ามิดไนท์จานต้องเฉลยประมาณพรุ่งนี้นะได้ครับ
before อะไรครับ before midnight นะของวันที่วันนี้ที่อะไรนี่ชิ้นนี้อะไร3ป่ะ21เดี๋ยวพรุ่งนี้ทําเสร็จให้ดูนะครับนะก็แค่ไป follow เหมือนเดิมเข้าใจป่ะเพียงแต่นิสิตฝึกกำหนดตัวปรงตัวแปรใหม่อะไรเงี้ยนะโอเคไหมทีนี้ใครมีคำถามอะไรไหมใครมีคำถามอะไรไหมครับอาจารย์คะขอดูหน้าต่อนานี้หน่อยได้ไหมอะไรนะขอดูหน้าก่อนหน้านี้หน่อยได้ไหมหน้าก่อนหน้านี้โอ้โหเดี๋ยวก่อนผมไม่รู้อยู่ตรงไหนเลยเนี่ยเดี๋ยวปั๊มนะก็ปิดนี่ไปก่อนปิดนี่ก่อนหน้าก่อนหน้านี้ต้องปิดนี่ตรงไหนเอ่ยโอ้ยมันหมัดนี่ว่ะหาก่อนหาก่อนดูตรงไหนละหน้าก่อนหน้านี้เป็นตัวสรุปสุดท้ายเลยอ่ะนี่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 ป่ะนี่ใช่ไหมครับนี่ไงแรงรับอยู่ตรงนี้นี่แรงรับใช่อย่างที่เพื่อนเธอพูดเมื่อกี้นะครับเข้าป่ะแต่ที่เพื่อนพูดเมื่อกี้คือแรงมันจะหักล้างกันหมดมันจะเหลือแรงเพราะแนวแกนแซ่เพราะมันสมมาตรเพราะระหว่างประจุมันอยู่ตรงกลางพอดีถูกไหมให้เส้นมันอยู่ระหว่างตรงกลางพอดีถูกไหมแต่ถ้าไม่ถ้าเยื้องนะไม่มีแนวอื่นเลยนะถ้าเยื้องอ่ะเข้าใจไหมครับอันนี้เบสิกอย่างง่ายก่อนไปฝึกแมทก่อนเราไปเช็ค your understanding มาก่อนถ้าเข้าใจเดี๋ยวเข้ามาฝึกโจทย์ยากขึ้นนะทุกคนโอเคไหมอาจารย์ครับพอดูหน้าเราผิดพลาดโอ้โหก็แบบว่าก็นี่ไงไอประจุวาแนวนี้ไงครับแล้วถ่ายรูปไปแล้วเดี๋ยวส่งไลน์ถ่ายรูปไลน์เพราะมันจังโยกยากเลยเนี่ยนะโอเคนะเนี่ยปัจจุบันแนวแกน x แค่นั้นเองยาวเท่าเดิมปัจจุบันแนวนี้ผมจำได้เมื่อกี้นะครับไปแกนวันอาจารย์แบ่งเป็นสอง l นะไม่ผมให้เป็น l เดียวไปเลยความยาวเป็น l มาเลยไงให้ความยาวปัจจุทั้งเส้นยาวเป็น l ไปเลยครับทีนี้มันทีนี้มันอยู่ตรงอะไรนะในตรงที่อาจารย์เป็นโบว์เลยอาจารย์ให้เป็น l เป็น2ลบ l ส่วน2ถึง l ส่วน2ไงเหมือนกันเหมือนเดิมก็เราให้ความยาวประจุเป็น l ใช่ไหมครับว่าพันธิกัดตรงนี้ต้องเป็นลบ l ส่วน2ฝั่งนี้จะเป็นบวก l ส่วน2นะครับอันนี้ก็เหมือนกันถ้าอยู่ตรงนี้ปุ๊บใช่ไหมพิกัดตรงนี้ก็เป็นบวก l ส่วน2 x ถูกว่าพิกัดด้านนี้ x ก็ต้องเป็นลบ l ส่วน2เวลาอินทิเกรตนะครับเพราะผมให้ความยาวเป็น l ไม่ใช่2 l นะถ้ามา2 l ปุ๊บถ้าเป็น 2L ป๊อปฝั่งนี้ต้องเป็นบวก L ตรงนี้เป็นลบ L ถูกไหมแต่ว่าในเคสนี้อาจารย์ให้เป็น L โอเคไหมครับมีถามอะไรเปล่าเร็วถามมาเลยตอนนี้ทำไมแกนแปดเป็น D X แกนแปดนะครับทำไมแกนดีโกนะครับอ๋อเพราะว่าเธอสมมติเธอแทนได้ U ลงไปเนี่ยนะเธอสมมติ U เข้าไปตรงนั้นเนี่ยนิสิตต้องลองดูมันไม่ออกมันติดตัวแปรเธอลองแล้วไม่ออกใช่มันไม่เหมือนในเทอมของไอ้เทอมแรกที่เราอินทิเกรตใช่เราอินทิเกรตหา fy มันจะง่ายมันเรากำหนด u ปั๊บเนี่ยเดี๋ยวไอ้ตัวแปร y ตัดทิ้งหมดแต่ว่าในแนวแกน z เนี่ยมันไม่ตัดทิ้งนะนิสิตลองดูผมลองแล้วมันตัดไม่ตัดมันจะติดต้องเรียกมาใช้ตีแทนค่าทางตีโกณโอเคไหมลองดูก่อนครับอย่าเพิ่งเชื่อลองดูก่อนนะแล้วเธอได้ไงเงินวอร์อาจารย์ด้วยโอเคยังโอเคยังใครมีอะไรถ่ายไหมไม่มีแล้วครับ